วันนี้ Ford ได้ปล่อยวิดีโอทีเซอร์อย่างเป็นทางการของ All New Ford Ranger พร้อมกันทั่วโลกในเกือบทุกประเทศที่ทำตลาดรวมถึงประเทศไทยตลาดสำคัญแห่งหนึ่งของ Ranger เป็นการเริ่มนับถอยหลังการเปิดตัว Ranger Generation ใหม่ที่มีข่าวมาโดยตลอดในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยวิดีโอทีเซอร์นี้เป็นการแสดงการทดสอบความแกร่งบนเส้นทางออฟโรดทั้งบนเขาในป่าและบนพื้นหิมะแน่นอนว่าการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ออกมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนี้จะทำให้ผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อรถกระบะปิกอัพรุ่นใหม่อยู่อาจจะชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนในเรื่องวันเปิดตัวรถกระบะคู่แข่งที่น่าจะได้รับผลกระทบกับการตลาดของ Ranger ครั้งนี้คงหนีไม่พ้น Toyota Hilux Vivo GR Sport และรุ่นปรับปรุงใหม่เพราะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่กี่วันและรอการจำหน่ายอีกทั้ง Ford เองก็มีข่าวว่าอาจจะมีการเปิดตัว Ranger Raptor โฉมใหม่ไปพร้อมๆกันหรือเปิดตัวหลังจากนั้นไม่นานส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสิ่งรถกระบะที่รักความแรงดุดันอาจจะรอความชัดเจนในเรื่องนี้ก่อนส่วนค่ารถกระบะอื่นๆก็คงได้รับผลกระทบตามกันไปด้วยไม่มากก็น้อยแต่ตลาดที่น่าจะรับผลกระทบในวงกว้างก็น่าจะเป็นออสเตรเลียตลาดรถกระบะขนาด1ตันอันดับ2ของโลกรองจากไทยที่มีเจ้าตลาดอย่าง Toyota Hilux และ Ford Ranger แข่งขันกันอย่างดุเดือดงานนี้สิ่งรถกระบะชาวออสซี่คงรอลุ้นกันทั้งตลาดพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ